้าให้อ่านเดอะรีดดิ้งฮีโร่สัปดาห์นี้เอาใจสายเกาไม่ใช่เกาหลังแต่เป็นเกาหลีมาเปิดโลกกว้างไปกับเรื่องราวการกินตามแบบฉบับแดนกิมจิกับคู่หูนักอ่านคู่นี้น้องยูจินและน้องฟลอร่าครับอันยองคาเซโยฉันนี่ยูจินเอมิดาสวัสดีค่ะหนูชื่อยูจินค่ะพ่อหนูเป็นคนเกาหลีค่ะพ่อเป็นคนเกาหลีแล้วชอบกินอาหารเกาหลีไหมคะชอบมากเลยค่ะชอบกินซาซิมิที่สุดในโลกเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อฟาร่าค่ะอาหารเกาหลีที่หนูชอบกินคือไก่ทอดเกาหลีต๊อกบักกีแต่อันที่หนูยังไม่เคยกินเนี่ยแต่หนูอยากลองกินก็มีวันวานดุนดุนมาซุปเปอร์เกาหลีซุปเปอร์ซุปเปอร์พูดแล้วก็หิวเลยแต่ละคนเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์การกินอาหารเกาหลีกันมาบ้างแล้วนะครับแถมดูจะชอบกันซะด้วยถ้าอย่างนั้นก็เข้าทางเพราะวันนี้พี่กบจะพาเราหิ้วท้องว่างๆไปเติมความอร่อยแบบเกาหลีกันอันยองฮาซโยเชริมินพี่กบอิมนิดาที่จริงเนี่ยพูดไทยได้สวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Leading Hero ที่ทักทายแบบนี้นะครับไม่ได้อยากเป็นโอป้าแม้น่าจะเหมือนแต่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับสำหรับการชิมอาหารจากแดนกิมจินั่นก็คืออาหารเกาหลีรับรองวันนี้ฟินแน่นอนสรังเฮโยพูดถึงกระแสเกาหลีฟีเวอร์ในบ้านเรานอกจากวงเคป๊อปโอปป้าสุดเท่หรือว่านางเอกสุดน่ารักจากซีรีส์เกาหลีเรื่องของอาหารเกาหลีเนี่ยก็ทำเอาใครหลายคนคลั่งรักสุดๆเลยด้วยหน้าตาที่ชวนหิวเห็นได้ในตามซีรีส์บวกกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ความหลากหลายของวัตถุดิบและเครื่องเคียงนานาชนิดทำให้หลายคนตกหลุมรักอาหารชาตินี้กันแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิมจิผักดองสไตล์เกาหลีซุปสาหร่ายต๊อกบักกีผัดจอนพิซซ่าเกาหลีแค่เห็นก็ชวนน้ำลายสอแล้วล่ะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเราไปสัมผัสกับอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับกันเลยกับมาดามหลีขยองชินครับมาทำอาหารเกาหลีกับต้นตำรับคนเกาหลีตัวจริงเลยนะครับมาดามลีขยอนชินอันยองเซียวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทำอาหารเกาหลีที่คุ้นเคยกันเลยนะฮะค่ะทำเมนูอะไรครับมาดามวันนี้ทำคิมบับค่ะคิมบับคืออาหารทานเล่นของชาวเกาหลีเป็นข้าวห่อสาหร่ายซึ่งแต่ละบ้านจะมีรสชาติไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าจะใส่อะไรลงไปในไส้ซึ่งความยากของคิมบับตามแบบฉบับเกาหลีก็คือการม้วนครับเพราะถ้าม้วนไม่ดีไส้ก็จะแตกนั่นเองต้องเตรียมอะไรบ้างครับกั่วลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาปุยเล้งผักปุยเล้งไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็แตงกวาดองแตงกวาดองแล้วก็ไส้กรอกเกาหลีไส้กรอกเกาหลีแล้วก็มะเช็ดเท้าดองหัวไชเท้าดองแล้วก็แครอทค่ะแครอทแครอทไม่ต้องดอง ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแบบสดๆเลยนะครับมีอีกค่ะอ๋อมีอีกนะ ข้าวกับสาหร่ายค่ะแล้วข้าวห่อสาหร่ายของญี่ปุ่นกับเกาหลีมันแตกต่างกันยังไงหรอคะอ๋อไส้ไม่เหมือนกันอ๋อไส้จะไม่เหมือนกันแล้วก็ข้าวก็ปรับปรุงรสชาติไม่เหมือนอ๋อข้าวมีการปรุงรสจะไม่เหมือนกันใช่จะมีแบบเกาหลีอ่าโอเคฮะครับเริ่มยังไงครับมาดามครับขั้นตอนแรกก็ปรุงข้าวค่ะอ๋อต้องปรุงข้าวก่อนนะฮะใส่อะไรครับมาดามครับใส่เนื้อข้าวนิดนึงอ๋อนิดนึงโอ้นิดไปนิดไปลูกโอเคประมาณนี้ได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะได้กำลังงามแล้วก็น้ำมันงาใส่นิดนึงค่ะอ๋อนิดนึงนะของมาดามแล้วก็เกลือจริงๆนิ่งหนึ่งค่ะเกลือนะครับเตรียมมาขนาดนี้อย่าใส่หมดนะครับมันจะเค็มไปนะฮะนิ่งหนึ่งนิดหนึ่งประมาณปลายช้อนอ๋อแล้วก็คลุกคลุกไป
ต่อไปใส่อะไรครับไปก็อันนี้ชอบอะไรก็ทั้งหมดใส่ได้ค่ะแล้วก็ม้วนนะครับม้วนเลยครับปั๊บกดเข้าไปนะฮะใช้แรงกดเหมือนกันเนาะนี่ต้องเป็นชิ้นพอดีคำโอ้โหสวยงามเลยนะฮะน่ากินนะฮะแต่เนี้ยยากไปอะมาดามนิ่งหน่อยยากค่ะมันต้องใช้ทักษะมีแบบง่ายๆไหมมีค่ะมีนะอุยองูคิมปั๊บก็พับพับพับไม่ยากค่ะอุยองูคิมปั๊บคือคิมบับแบบพับที่โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่องอูยองอูทนายความอัจฉริยะซึ่งนางเอกมีอาการออทิสติกทำให้ตกใจง่ายกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินก็เลยเลือกกินคิมบับอยู่แค่เมนูเดียวเพราะเป็นเมนูที่เห็นได้ง่ายว่าข้างในใส่ไส้อะไรไปบ้างนั่นเองครับอูยองอูคิมบับนี่มีอะไรบ้างครับมาดามอันนี้ก็ไข่เจียวชีสกุยแดงมุสซาแครอทคิมจิผัดเด็กชอบอะไรก็ทั้งหมดที่นี่วางค่ะอ๋อชอบแบบวางไข่เจียวนะฮะที่นี่แล้วมาวางนะครับชอบผักก็ใส่เลยครับอ้าวได้แล้วนี่พอเดียวค่ะเฮ้ยได้แล้วเหรออ้าวอุ้ยง่ายเลยนะเนี่ยแล้วก็ตัดด้วยนะครับเฮ้ยสวยเลยเทบัก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 โอ้แหมตอนเนี้ยชักจะอิจฉาเด็กๆแล้วสิครับหน้าตาดูฟินสุดๆอะอะอะแต่สังเกตกันไหมครับว่าในสำรับของคนเกาหลีไม่มีส้มที่ประเทศเกาหลีนอกจากช้อนกลมใหญ่ด้ามยาวสำหรับตักข้าวตักซุปก็ต้องมีตะเกียบสีเงินสำหรับคีบอาหารแทนส้มครับแม้ว่าปัจจุบันจะทำขึ้นจากสแตนเลสแต่รู้หรือไม่สมัยก่อนตะเกียบเกาหลีถูกทำขึ้นจากทองเหลืองและเงินซึ่งมันมีเหตุผลอยู่ครับเข้าสู่คำถามข้อที่1มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือคนละ 2,000 บาทคำถามข้อที่1สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้กินอาหารเกาหลีแบบใช้ตะเกียบนี่นะฮะและเป็นโลหะด้วยมีน้ำหนักนะครับกับคำถามข้อใดคือสาเหตุที่ตะเกียบเกาหลีทำจากโลหะกอไก่เช็คความร้อนของอาหารขอไข่ตรวจสอบยาพิษหรือคอควายใช้เป็นอาวุธลับคอควายค่ะคือใช้เป็นอาวุธลับแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่จะใช้เป็นอาวุธลับได้ก็สมมุติมีคนบุกมาแล้วเขาจะมาปล้นเราใช่ไหมเราก็โยนตะเกียบอันหนึ่งปาไปใส่เขาก่อนเพราะว่าเขาเป็นจุดสนใจให้เขาหันไปมองแล้วเราก็จังหวะนั้นเราก็วิ่งหนีก่อนไปเลยเพราะเขี้ยงไปหนึ่งอันมันจะเหลืออันหนึ่งใช่แต่อันนั้นเราใช้อะไรไม่ได้อยู่แล้ววิ่งหนีไปก่อนเลยโอเคไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วเราวิ่งหนีไปก่อนเลยหาทางออกให้เจอก็พอกันละกันหนีเป็นหลักนะอะไรฮะคอควายค่ะเป็นอาวุธครับเคยดูในหนังไหมคะที่เขาเป็นนักฆ่าแล้วเขากินอยู่ใช่ไหมแล้วมันใช้ตะเกียบอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดเวลามันถึงแล้วอ่ะฉันต้องฆ่าคนนี้ปาตะเกียบทิ่มใส่ตาแล้วก็วิ่งหนีไปเลยอ่ะโอ้เป็นแบบรับจ้างมาใช่แล้วก็เพื่อจะทำร้ายอีกคนนึงในสมัยก่อนใช่หนูเคยดูในหนังอะไรแบบเนี้ยในซีรีส์เอาแล้วทำไมไม่เช็คความร้อนอาหารอ่ะคือเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องร้อนเขาแค่ระวังก็พอค่ะแค่นั้นเองค่ะรู้ว่าร้อนแล้วตรวจสอบยาพิษนะตรวจสอบยาพิษมันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะมันเหล็กมันไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะมันไม่มีที่วัดยาพิษเมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่เป็นยาพิษปัจจุบันนะ
ถ้าเราคิดว่ามันมียาพิษเราก็ไปกินร้านอื่นดีกว่าเปลี่ยนจานเปลี่ยนร้านเปลี่ยนจานเปลี่ยนร้านไปเลยค่ะอ่ะตอบเลยนะข้อใดคือสาเหตุที่ตะเกียบเกาหลีทำจากโลหะนะครับฟอร่าตอบข้อคอควายใช้เป็นอาวุธลับค่ะและยูจินตอบข้อคอควายใช้เป็นอาวุธลับค่ะตอบมาแล้ว2คนนะครับถ้าถูกต้องรับขุมทรัพย์หนังสือ 2,000 คูณ 2 คือ 4,000 บาทข้อใดคือสาเหตุที่ตะเกียบเกาหลีทำจากโลหะคำตอบคือข้อขอไข่ครับตรวจสอบยาพิษนะฮะแล้วใครมันจะไปคิดว่าเป็นยาพิษล่ะคะข้อแรกตอบผิดไม่เป็นไรค่ะข้อหน้าหนูขอแก้ตัวกันเลยกันนะคะตะเกียบในภาษาเกาหลีเรียกว่าช็อตกระดักมีเอกลักษณ์อยู่ที่สีเงินๆครับซึ่งสาเหตุที่ตะเกียบทำจากโลหะนั่นก็เพื่อใช้ตรวจสอบยาพิษในอาหารนั่นเองเนื่องจากสมัยก่อนในราชวงศ์เกาหลีมีการแย่งชิงอำนาจกันซึ่งวิธีหนึ่งที่ใช้ในการกำจัดคู่แข่งก็คือการวางยาพิษตะเกียบโลหะจากทองเหลืองและเงินในอดีตก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์ชั้นดีที่ช่วยตรวจสอบยาพิษในอาหารได้โดยถ้าอาหารนั้นมียาพิษโลหะก็จะทำปฏิกิริยากับพิษและเปลี่ยนสีนั่นเองข้อนี้ตอบผิดทั้งคู่ไม่เป็นไรลุยใหม่ในข้อต่อไปนะครับมีอุปกรณ์การกินแล้วเวลาจะกินอาหารสักมื้อถ้ากินตามแบบฉบับของชาวเกาหลีแท้ๆเขาไม่ได้มาเป็นอาหารจานเดียวนะครับแต่มาเป็นเซตเรียกได้ว่าอิ่มหนำสำราญแถมได้สารอาหารครบถ้วนเพราะในหนึ่งสำรับจะต้องมีทั้งอาหารจานหลักอาหารจานรองซุปรวมไปถึงสารพัดเครื่องเคียงหรือที่ในภาษาเกาหลีเรียกว่าพันชันบางร้านเนี่ยเสิร์ฟเครื่องเคียงเป็น10อย่างเลยนะครับแถมยังเติมฟรีไม่อั้นอีกด้วยที่ต้องมีอาหารเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าชาวเกาหลีเขามีความเชื่อในลัทธิเต๋าและขงจื้อที่จะต้องกินอาหารให้ครบ5สีเพื่อให้ได้สารอาหารครบ5หมู่ร่างกายจะได้สมดุล นั่นเองครับและภารกิจนี้เรามีเครื่องเคียงมาให้ทั้งหมด10อย่างครับแต่ในนี้มี3อย่างที่ไม่ใช่เครื่องเคียงของเกาหลีถ้าแยกออกมาได้ถูกต้องรับขุมทรัพย์หนังสือไปเลยจานละ 2,000 บาทครับคำถามข้อที่2สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่มาคิดตามไปพร้อมๆกันนะครับเกี่ยวข้องกับอาหารเกาหลีทดสอบความรู้รู้จริงไหมมันจะมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงคืออันเล็กๆๆไว้กินประกอบอ่ะนะมีเวลา30วินาทีจับผิดเครื่องเคียง10อย่างแยกออก3อย่างที่ไม่ใช่คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันกับ10ชนิดนี้จับเวลามา30วินาทีอันไหนที่ไม่ใช่หยิบออกครับมีอะไรบ้างอะไรบ้างพูดออกมาอะไรอันนี้อะไรไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้อะไรอันนี้น่าจะใช่อันนี้อะไรอันนี้น่าจะมันฝรั่งบดใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้อีกอันนี้อะไรอันนี้ใช่ใช่เนี่ยนะนี่ที่เป็นซอสนี่น่าจะใช่ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้อะไรอันนี้อะไรไข่ม้วนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แหละถ้าไม่ใช่รีบหยิบออกมานะฮะอ่ะหยิบออกมาอันไหนไม่ใช่หยิบออกหยิบออกหยิบออกไม่ใช่อันไหนที่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไหมไม่ใช่อันนี้มีที่เกาหลีอันนี้ปะอันนี้ไหมอีกหนึ่งชนิดอันนี้หมดเวลาหยิบออกมา3อย่างเอาละครับที่มั่นใจว่าใช่คืออันไหนบ้างครับในนี้3อันนี้ค่ะเพราะว่าดูจากอะไรครับเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นกิมจิส่วนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกิมจิค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นซอสเดียวกันแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเหตุผลเดียวกันสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากสีซอสค่ะสีซอสอ๋อมันแดงเหมือนกันนะเราแยกไว้เลยอย่างนี้ดีกว่าที่มั่นใจอันไหนมั่นใจอีกว่าใช่อันนี้ไหมอันนี้ไหมถามไปถามมาแล้วงงแล้วเนี่ย มั่นใจแล้วชี้เลยอันนี้อันนี้มั่นใจใช่อันนี้ล่ะส่วน3อันนี้อยู่ในโซนที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจอันนี้อะไรมันเหมือนเป็นมันฝรั่งใช่ไหมใช่มันดูเป็นมันฝรั่ง
แต่อันนี้มันไม่ใช่แถบเกาหลีนะหรือว่ามันจะเป็นแถบอื่นนะอ้าวแต่มันอยู่ในถาดนี้แสดงว่าตัดสินใจว่าใช่นี่ไม่เป็นไรเผ็ดอันนี้ไม่เป็นไรหรอกนะเผ็ดอันนี้ไม่เป็นไรมี3อย่างนะครับถูก1อย่างคุ้มทรัพย์หนังสือถ้วยละ 2,000 บาทที่เอาออกมานี่อะไรครับอันนี้อันนี้เหมือนขนมจีบค่ะเอาแล้วขนมจีบไม่ใช่เกาหลีหรอไม่ใช่ค่ะมันคือของจีนอ๋อจีนเหรออันนี้ไม่ใช่นะนี่ล่ะอันนี้เหมือนของไทยเลยค่ะอันนี้เหมือนของไทยไข่ม้วนผักโขไข่ม้วนผักโขเขากินอย่างนี้ล่ะนี่ล่ะไม่รู้แต่มันคล้ายอ่ะโอเคคิดว่าเป็นไข่ม้วนผักโขมเป็นของไทยค่ะคนไทยก็สะดุ้งกันทั้งประเทศตอนนี้ไข่ม้วนผักโขมเนี่ยอันนี้คิดว่าอะไรฮะอันนี้เหมือนเวลามันไม่ทันเลยหยิบไปก่อนใช่อันนี้เวลาไม่ทันเลยหยิบไปก่อนเวลาน้อยไปหยิบได้หยิบเลยอันไหนอันไหนหยิบใกล้มือสุดหยิบออกมาเลยค่ะโอเคคิดว่าไม่ใช่3อย่างนี้และที่ถูกครับคำตอบคือถูก2ถ้วยโอ้โหอันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้ยของเกาหลีนี่อันนี้ของเกาหลีและอันไหนอันนี้ดิครับมันฝรั่งหมดตามร้านสเต็กไงไม่ใช่ไม่ใช่ที่บอกเองแหมพลาดไป1อย่างครับข้อนี้และเครื่องเคียง3อย่างที่ไม่ใช่เครื่องเคียงหรือพันชันของเกาหลีก็คือชะอมชุบไข่ฮะเก๋าและมันบดนั่นเองครับส่วนจานที่เหลือเป็นเครื่องเคียงของเกาหลีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกิมจิหัวไชเท้าหั่นเต๋ายำมะละกอกิมจิผักกาดขาวผัดมันฝรั่งหมูก้อนทอดยำถั่วงอกหัวโตหรือนี่เลยไข่นกกระทาต้มซีอิ๊วข้อนี้ตอบถูกไป2อย่างก็รับขุมทรัพย์หนังสือไปเลย 4,000 บาทครับทำให้สัปดาห์นี้นักอ่านของเราเริ่มต้นสะสมขุมทรัพย์หนังสือมอบให้เพื่อนๆที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กไปได้4,000 บาทครับสำหรับการตะลุยโลกกว้างวันนี้ครับฟลอร่าได้อะไรครับได้ความรู้เกี่ยวกับตะเกียบค่ะคือถ้าเราจุ่มลงไปถ้ามีพิษเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะตะเกียบมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเป็นสีดำอ๋อเป็นการตรวจสอบยาพิษสมัยก่อนนะยูจินล่ะได้รู้จักเครื่องเคียงมากขึ้นแล้วก็ได้ทำคิมบับด้วยค่ะแล้วก็ได้กินด้วยโอ้สำคัญเลยความอร่อยเพราะว่าเรามาตะลุยโลกกว้างวันนี้ลงมือทำกับมือนะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Leading Hero ครับอ้าวทางซาฮานิดาบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ